ับนะครับเบรกนี้นะครับกำลังเช็คที่ Facebook คุณผู้ชมนะอ่ะก่อนที่จะเขาเรียกว่ารับสายสดกันนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ตอบคำถามมาอัปเดตเรื่องราวของทริปชมบุญในเดือนตุลาคมเนาะประมาณปลายเดือนกันครับอาจารย์เชิญครับค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอฝากกิมซัมซูไว้นิดนึงเหมาะกับใครบ้างนะคะตอนนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านที่ดินนะคะแย่สุดๆเลยครับจะบอกเลยว่ากิมเซียมซูนะคะที่แกจะคิดตั้งคอร์สเนี่ยเป็นตัวช่วยได้ดีมากเหมาะมากๆกับคนที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นักฝึกสมาธิต่างๆนะคะของเรามีเป็นเครื่องประดับที่เป็นหลากหลายเลยทีเดียวมีหลายแบบเนาะแล้วกับคนที่พบเจอกับปัญหาสับสนวุ่นวายส่วนใหญ่วุ่นวายในเรื่องของการเงินครอบครัวนะคะแล้วก็ยังสับสนวุ่นวายในเรื่องของพลังงานแปลกๆที่ยุคนี้สมัยนี้นะเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตนะแต่มีพลังลึกลับแบบนั้นเยอะมันมีพลังงานบางอย่างค่ะมีพลังงานบางอย่างตรงนี้โทรสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะครับค่ะแล้วเราก็จัดทริปทัวร์บุญขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมช่วงนั้นเป็นช่วงดาวพฤหัสเนี่ยย้ายมาแล้วอาจารย์ให้ความรู้ในเรื่องของดาวพฤหัสนิดนึงค่ะเชิญครับก็คือว่านอกจากที่จะบูชาคังคกคาบเหรียญนะครับครับไปเพื่อเสริมบารมีเสริมเรื่องการเงินแล้วเนี่ยนะครับยังต้องไปไหว้เจ้านะครับไหว้พระไหว้พระไหว้เจ้าเนาะที่ฮ่องกงกับอาจารย์เก้าอาจารย์กิติแอสโตเนี่ยก็คือประมาณเดือนตุลาเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าราศีพิจิกนะครับเป็นมหาจักรละตอนนี้พฤหัสมีกำลังละนะครับมีกำลังสูงมากเลยนะครับเรื่องร้ายๆเนี่ยจะกลับกลายเป็นดีแต่ทีนี้นี่นะครับดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงทะเลนั้นราศีพิจิกมันเป็นทะเลนั้นเราต้องไปไหว้พระเนี่ยแล้วยุค8เนี่ยยุคเนี้ยเป็นยุค8เนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่เมืองจีนไงพลังเยอะที่สุดพูดอย่างนั้นนะถูกต้องมะอยู่เมืองจีนฮ่องกงไต้หวันมาเก๊าโซนนู้นจะรุ่งเรืองมากนะคะจะรุ่งเรืองมากเป็นช่วงของเขาเนาะเป็นช่วงนั้นเลยตอนนี้คนจีนนี่หอมหวานนะครับก็เราต้องเลยก็เลยต้องไปไหว้ทริปทัวร์บุญอันนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าวัดที่เราเลือกเนี่ยเป็นวัดต้องเรียกว่ามีทั้งอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์มีความเชื่อที่เรียกว่าเก่าแก่ยาวนานนะคะเหมือนกับวัดไทยเราแหละแต่ทิศนู้นเผอิญว่าเป็นทิศที่ดาวพฤหัสเนี่ยส่งพลังดีที่สุดนะคะแล้ววัดที่เราเลือกก็เป็นที่ยอมรับนับถือของชาวฮ่องกงชาวจีนนะคะแล้วก็จากทั่วทุกมุมโลกที่เป็นพุทธศาสนิกชนเดินไปเดินทางไปนะคะเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าส่งอิทธิพลในเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยยุคนี้ค่อนข้างจะมากนะคะวัดที่เลือกไปไหว้เจ้าในครั้งนี้อาจารย์เลือกไป9วัดเลยที่ฮ่องกงนะคะมีทั้งฝั่งมาเก๊านะคะแล้วก็ฮ่องกงเกาลูนนะคะใจกลางเมืองครบเลยต้องเรียกว่าเราตัดช้อปปิ้งออกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทัวร์บุญในครั้งนี้จะคือเน้นนะเน้นทำบุญไหว้อย่างถูกต้องไหว้เจ้าขอพรถ้าไปช้อปปิ้งไปทัวร์อื่นชัดเจนฮะอาจจะมีช้อปปิ้งเล็กน้อยนะคะไม่จัดเต็มเพราะว่าหลายซื้อของฝากมาบ้างหลายท่านที่เดินทางกับเราเนี่ยรีเควสต์มาเย็นไงทำเวลาช่วงพักใช่ไหมอาจจะมีช้อปชิมนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะอาหารต่างบ้านต่างเมืองนะคะไข่อะไรนะทัดไข่อะไรอะไรประมาณนั้นแต่บอกเลยว่าบ้านเราอร่อยบ้านเราอะไรกว่าบ้านเขาแพงพูดอย่างนั้นโอเคต่อครับอาจารย์ครับผมค่ะก็เดี๋ยวเรื่องธูปเทียนนี่ไม่ต้องกังวลนะคะที่นู่นแพงอาจารย์จัดเต็มไปขนกันไปเลยเตรียมไปให้โอ้เห็นภาพขนไปเลยว่าจะต้องไปผลิตขายอะไรทีเดียวครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมไปไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธูปเทียนนะคะส่วนหนึ่งอยากจะปัจจัยอยากจะซื้อเพิ่มก็ว่ากันไปแต่อาจารย์เนี่ยเตรียมไปส่วนหนึ่งสำหรับลูกทัวร์สบายๆนะคะ9วัดกันเลยทีเดียวฝั่งมาเก๊านี่ก็จะไปวัดแรกนี่ก็จะน่าจะเป็นวัดเจ้าแม่ทับทิมนะคะตรงนั้นเขาเรียกวัดอาม่าวัดอาม่าเนี่ยเป็น1ใน3เลยของวัดเก่าแก่ในมาเก๊าเลยคนไทยเนี่ยเดินทางเยอะมากฝั่งมาเก๊าไปไหว้ขอพรกันเรื่องเงินโชคลาภที่สำคัญความรักมีปัญหาเรื่องคู่ครองเนี่ยส่วนใหญ่ไปขอพรที่นี่กลับมาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าครอบครัวเปลี่ยนไปมันดีขึ้นนะคะอาม่าท่านจะเมตตาสูงมากในเรื่องของครอบครัวคนที่มีปัญหาสันคอนครอบครัวไม่ร่มเย็นเป็นสุขไหว้ขอพรในเรื่องของความรักได้นะคะที่วัดอาม่ารวมทั้งโชคลาภด้วยนะคะเป็นที่มาแบบเล่าขาวขาเล่าขานเล่าขานกันมายาวนานว่าเจ้าแม่พระแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะคะใครเดินทางไปเนี่ยขอพรให้นะคะยุคนี้เป็นยุคอย่างที่บอกลำบากจริงเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจ
เราต้องมีที่พึ่งทางใจต้องมีตัวช่วยบ้างเราเก่งแล้วส่วนหนึ่งถูกไหมคะแต่ตรงนี้เป็นพลังหนุนช่วยนะคะเป็นพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปก็จะมีวัดจุแม่กวนอิมชอบทูบเขาจังเลยใช่ตรงนี้บ้านเราไหมฮะตรงนี้เป็นทูบขดทูบขดเป็นลิขสิทธิ์นะคะบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าขดไม่ยาวนานแบบเขาอ๋อเขาทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์เหรอเขายาวผมคิดมา3ปีแล้วผมจะทำไม่ได้ใช่ปะจุดกันเป็นจุดทำได้เรียกว่าจุดเป็นอาทิตย์เลยอยู่หลายชั่วโมงทูบขดเนี่ยทำได้ทำได้ส่วนใหญ่ที่คนที่เดินทางไปที่นู่นเนี่ยขอพรในเรื่องธุรกิจเนี่ยก็จะถวายทูบขดเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้แบบยาวๆเป็นการเป็นสายป่านในเรื่องของธุรกิจอาจารย์รู้สึกแบบนั้นนะคะจะมีวัดเจ้าแม่กวนอิมฝั่งมาเก๊านะคะที่เดินทางไหว้ในครั้งนี้วัดเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นวัดที่เก่าแก่เหมือนกันหลายคนจะเดินทางไปหยิบยืมเงินเจ้าแม่เป็นประเพณีของทางนู้นเลยนะคะสำหรับคนที่ประกอบธุรกิจหรือการเงินการค้าติดขัดมีปัญหาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มีเงินเพิ่มพูนขึ้นนะคะไปขอความเมตตาจากองค์ท่านยืมเงินที่นู่นกลับมายืมเงินเจ้าแม่กลับมาพอกิจการเราดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับไปขอบคุณท่านไปคืนท่านแล้วก็ร่วมทำบุญคืนเงินท่านด้วยนะคะกับศาสนาเทวสถานแห่งนั้นเป็นที่มาแบบนี้แล้วส่วนตัวอาจารย์จะเชื่อมากเพราะอาจารย์เดินทางมาแล้วในวันที่เราเดินทางไปเนี่ยกล้าพูดออกรายการทีวีเลยเรามีแค่เงินซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะช้อปปิ้งไม่ต้องพูดถึงหน้าตาอย่างนี้ไม่มีเงินพูดตรงนี้เลยไม่อายวันนั้นเราไปขออนุญาตองค์พระแม่เลยยืมเงินท่านกลับคืนมาไปอธิษฐานจิตบอกท่านว่าแม่ลูกลำบากเหลือเกินขอสติปัญญาจากองค์พระแม่ขอเงินจากองค์พระแม่ขอปัจจัยทางโลกแล้วลูกดีลูกจะกลับไปช่วยทำบุญกับเทวสถานเป็นจริงดังนั้นค่ะท่านผู้ชมในวันที่เดินทางไปไม่ต้องถามถึงหรอกเงินล้านเป็นยังไงเราไม่รู้จักแน่นอนนะคะแค่เงินจะช้อปปิ้งเนี่ยมองธาตุไข่เนี่ยชิ้นหนึ่งคิดมาเป็นเงินไทยเรายังไม่กล้าซื้อกินเลยอะในวันนั้นชีวิตเปลี่ยนไปนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เชื่อไม่เชื่อตกต่ำมาแล้วสุดๆเชื่อไม่เชื่อเราไม่รู้แต่ตรงนี้เป็นพลังของพ่อแม่ที่เมตตาลูกหลานทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะอาจารย์วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ค่ะอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยสวรรค์เนี่ยเมตตาทุกๆคนอยู่แล้วนะคะเพราะท่านมองเราอยู่แล้วเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างหากเราประกอบสัมมาอาชีพที่สุดจริตอยู่แล้วแบบเนี้ยครับเราเป็นลูกหลานท่านน่ะลูกหลานโพธิสัตว์ถ้าเราจะเดินทางขอพรท่านทำไมท่านถึงจะไม่เมตตาเราถูกต้องไหมคะตรงนี้เป็นที่มาเลยที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้แล้วต่อไปวัดที่สำเป็นวัดลินฟงวัดลินฟงก็เป็นหนึ่งในสามของวัดที่เก่าแก่ในฝั่งมาเก๊าเช่นกันต้องครับข้างในก็จะประดิษฐานเขาเรียกว่าเทพทางการแพทย์เทพอู่เทานะคะเอ้ยอีเล่งตายตายจะเป็นเทพที่เขาอ่ะมีอีกชื่อหนึ่งคือเทพอู่เทานี่แหละเขาจะขอพรในเรื่องของสุขภาพคนที่เจ็บป่วยมาไม่หายสักทียาวนานนะคะเทพอู่เทาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเป็นเทพเลยเพราะเขาไปขอพรเนี่ยหายกันมาเยอะแยะในเรื่องของสุขภาพนะในทริปนี้คนที่เดินทางร่วมกับอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะบุคคลที่เดินทางก็จะมีสวขึ้นไปเลยเยอะมากก็จะมีทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพที่เป็นเรื่องหลักๆเลยส่วนใหญ่หลายคนก็จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจก็เยอะแล้วแต่เรื่องสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีแต่เรื่องสุขภาพเบื่อจะไปหาหมอเบื่อแล้วชัดเจนไม่รู้ยังไงไม่ดีขึ้นลองเดินทางกับอาจารย์ในครั้งนี้เพื่อที่จะไปขอพรที่วัดลินฟงนี่แหละนะคะไปขอพรในเรื่องของสุขภาพกับเทพอู่เทาครับทางนู้นน่ะคนจะป่วยคนจะคลอดอะไรยังไงเนี่ยจะเดินทางขอพรให้ปลอดภัยตลอดแล้วแม่จะคลอดลูกใช่ไหมแล้วก็เดินทางแก้บุญก็เยอะคนที่นู่นน่ะมีความเชื่อมากกว่าบ้านเราให้คลอดคล่องใช่ไหมบอกให้ปลอดภัยเนาะทั้งแม่ทั้งลูกปลอดภัยทั้งมารดาและบุตรส่วนใหญ่เป็นที่มาแบบนั้นก็เลยควันทุกควันเทียนไม่เคยจางหายเลยที่ประเทศฮ่องกงเป็นประเทศที่สุดยอดในเรื่องของธุรกิจติด1ใน5ของเศรษฐีโลกถูกต้องไหมคะเป็นเมืองท่าที่ร่ำรวยมากเลยทีเดียวทำไมคนที่นู่นถึงร่ำรวยห่วงจุ้ยประเทศเขาต้องดีศาสนสถานเทวสถานของเขาต่างๆเนี่ยต้องศักดิ์สิทธิ์สุดๆครับถึงทำให้ประชากรเขาเนี่ยมีไม่มากแต่รวยที่สุดต้องใช้คำนี้คนจีนแผ่นดินใหญ่ก็เดินทางมาที่นี่ก็มากที่ฮ่องกงมากันชนิดที่ว่ามากันจนลมหายใจสุดท้ายเดินทางซ้ำๆทุกปีก็จะมีแบบท่าเรือเขาจะว่าข้ามฝั่งมาใช่ป่ะโอ้คนแน่นตลอดเวลาแล้วจังหวะดีที่บอกว่าเมืองจีนเนี่ยต้องข้ามมาไหว้ฮ่องกงเพราะเมืองจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ไง
ในช่วงที่เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบการปกครองใหม่เขาทุบทิ้งหมดไม่มีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีไม่มีเลยศาสนาไม่มีแต่ฮ่องกงมีอยู่ทุกมุมนะคะความเป็นศาลเจ้าต่อไปก็จะเป็นวัดเปากงวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเปาวุ่นจิ้นนะคะขอพรในเรื่องของความยุติธรรมนะคะหลายๆคนยังติดคดีความไม่จบไม่สิ้นถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความยุติธรรมเลยในชีวิตนะคะแล้วก็ครอบครัวสามารถที่จะเดินทางขอพรที่นี่ได้นะคะสำหรับวัดเปากงนะคะแล้ววัดเปากงเนี่ยยังเป็นวัดที่ประดิษฐานองค์เทพท้ายสวยเอียท้ายสวยเอียเนี่ยรู้กันในคนจีนเลยว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยบันดาล นะคะในเรื่องของการปกปักรักษาคุ้มครองนะคะให้คนเกือบทั้ง12ราศีเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยสำหรับคนที่มีดวงชงปะทะก็สามารถที่จะเดินทางไหว้หรือนมัสการองค์ท้ายสวยเอี้ยนะคะของปีนั้นๆได้เลยเพื่อที่จะแก้ชงแบบจีนโบราณที่วัดเปากงสถานที่แห่งนี้ประดิษฐานท้ายสวยเอี้ยทั้งหมด60พระองค์นะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าคนที่เดินทางในครั้งนี้ดวงไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะไหว้เทพองค์ไหนไปถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จัดการจัดให้พาไปไหว้แล้วคนจะบอกตรงจุดไหนครับบางครั้งไปเราก็ฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องคนแนะนำในที่หนูน่ะมีทั้งจีนกลางส่วนใหญ่จะเป็นจีนกลางอาจารย์ก็เรียนจีนไม่จบอ่ะก็ภาษาไทยเรานี่แหละไปเลยนะคะภาษาไทยไปเลยรู้เลยว่าต้องไหว้องค์ไหนแล้วก็จัดเตรียมไปไหว้แล้วไม่ต้องรอคนแนะนำถ้าเราเดินทางกับทัวร์เนี่ยแล้วทัวร์ก็บางครั้งก็ปล่อยเราเลยอ่ะตัวไกด์เองบางครั้งก็ไม่รู้ว่าต้องไหว้เทพองค์ไหนอ่ะโอเคนะ1ชั่วโมงนะเจอกันจะเป็นดูนาฬิกาเลยถือธงแล้วก็ดูนาฬิกาแล้วดูธง30นาทีเจอกันตรงนี้นะอาจารย์เบื่อมากเลยครั้งนี้เราเป็นไกด์เองเลยดีมั้ยใช่ๆไปเองสะดวกใจกว่าเนาะเรียนรู้เองเลยดีกว่านะคะ60พระองค์เดี๋ยวอาจารย์บอกเลยว่าคุณน่ะชงแบบนี้คุณไม่ดีแบบนี้ไหว้องค์นี้เดี๋ยวของไหว้นะเราไปจัดเตรียมซื้อที่นู่นเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันอาทิตย์หน้านะครับผมเนาะไม่มีเทปหน้าแล้วครับผมหมดแล้วพฤหัสหน้าพฤหัสหน้านะครับแต่ว่าคนจองมาเยอะคุณผู้ชมนะเหลือที่นั่งไม่เยอะแล้ว30กว่าคนนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวเรื่องราคาค่อยบอกแล้วกันค่อยว่ากันนะครับ0985525485ครับอาจารย์กิติมีอะไรจะฝากสั้นๆครับเชิญครับครับก็เรื่องสมาธิเศรษฐกิจนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าดาวตอนนี้กำลังเดินเสียนะพี่น้องนะฮะก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงนะนะอยู่อย่างพอเพียงก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะว่าเราอะอย่างน้อยๆนะครับเราอยู่ในเมืองไทยไทยแลนด์แดนออฟสมายในน้ำมีปลาในนามีข้าวยังไงก็ไม่อดตายถ้าท่านขยันถ้าท่านขยันครับผมนะครับชัดเจนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดี